ูดึง AI ระดับสูงจัดเต็มแก้ภัยไซเบอร์เฮ้ยมิจฉาชีพหรือไอ้พวก call center อ่ะทำไมโดนทุกวันอ่ะทำไมไม่มีใครจัดการสักทีนึงอ่ะเพราะต้องยอมรับว่าหลังจากที่คุณแม่โดนไปล้านสามอ่ะมันก็หนักแล้วเราก็ตระหนกมากว่าเอ๊ะจะโดนอีกไหมนี่คือเสียงความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วจากกลโกงทางไซเบอร์และกำลังกลายเป็นความกังวลสำหรับคนไทยเพราะว่าเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนที่มีชื่อเสียงค่ะโดยสถิติในปี2566ที่ผ่านมาคนไทยสูญเสียจากการถูกหลอกออนไลน์สูงเป็นอันดับ4ของโลกและมีปัญหาการโทรหลอกลวงสูงเป็นอันดับ2ในเอเชียและ SMS หลอกลวงมากที่สุดในเอเชียซึ่งส่วนใหญ่เป็นลิงก์ที่มาจากเบราว์เซอร์ที่มีความเสี่ยงแนบมาด้วยด้วยเหตุนี้ True Corporation ได้ตระหนักถึงภัยเหล่านี้ที่นับวันจะมีรูปแบบกลโกงใหม่ๆมากขึ้นเรื่อยๆได้พัฒนาบริการใหม่ True Cyber Safe ปกป้องภัยไซเบอร์ระบบป้องกันภัยไซเบอร์ที่นำ AI ขั้นสูงมาใช้เพื่อยกระดับการปกป้องและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้บริการโลกออนไลน์โดยในระยะแรกจะให้บริการระบบคัดกรองลิงก์แปลกปลอมที่รวบรวมจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกกว่า 100,000 ลิงก์โดยลูกค้าจะได้รับการบล็อกหรือแจ้งเตือนทันทีหลังจากกดลิงก์จาก SMS หรือเบราว์เซอร์เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาก่อนจะตัดสินใจเลือกเข้าหรือไม่เข้าสู่ลิงก์ดังกล่าวบริการนี้เปิดให้ลูกค้ามือถือ True Dtac หรือ True Online ที่เชื่อมต่อเน็ตบ้านหรือ Wi-Fi ของ True ทุกคนใช้บริการได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องลงทะเบียนหรือว่าโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมก็มีการร่วมมือนะครับกับทางทุกๆส่วนนะครับไม่ว่าจะ NBTC สตช.นะครับDE นะครับอีกท่านนึงก็คือเราก็ร่วมมือกับทาง True Money นะครับเพื่อที่ศึกษาเทคโนโลยีทางการเงินไปด้วยกันด้วยแล้วเราก็จะมี AI ที่เรียนรู้แพทเทิร์นนะครับของตรงลิงก์ต่างๆตรงนี้ว่าถ้ามีโอกาสนะครับที่จะมีเหตุที่จะเกิดเราก็จะมี landing page เตือนลูกค้าว่าอันเนี้ยเราไม่แนะนำให้กดแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ายืนยันจะกดเนี่ยอันนี้ก็จะมีกระบวนการที่ให้ลูกค้าได้คิดนะอีกสัก30วินาที60วินาทีนะครับเพื่อคัดกรองลูกค้า True แล้วก็ Dtac แล้วก็ True Online เนี่ยจะมีความปลอดภัยจะไม่สามารถเข้าถึงลิงก์นั้นได้เลยอย่าง 100%ทั้งนี้ระบบ True Cyber Safe ยังเป็นไปตามข้อบังคับ PDPA โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าซึ่งกระบวนการทำงานของ AI ทั้งหมดนี้ทำให้ True สามารถตรวจพบสิ่งผิดปกติและแจ้งเตือนภัยออนไลน์ได้อย่างแม่นยำรวดเร็วป้องกันภัยไซเบอร์จากมิจฉาชีพได้ใน4รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือลิงก์แปลกปลอมปกป้องลูกค้ามือถือ True Dtac บล็อกหรือว่าแจ้งเตือนเมื่อมีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่อาจเป็นอันตรายหากลูกค้ากดเข้าไปจาก SMS หรือเบราว์เซอร์รูปแบบที่2คือลิงก์แปลกปลอมปกป้องลูกค้าเน็ตบ้าน True Online บล็อกหรือว่าแจ้งเตือนเมื่อมีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่อาจเป็นอันตรายบนเว็บเบราว์เซอร์รูปแบบที่3 SMS AI Filter โดยจะแจ้งเตือน SMS ที่อาจเป็นมิจฉาชีพใช้ AI ในการประมวลพฤติกรรมของมิจฉาชีพและรูปแบบที่4ก็คือ Call AI Filter การกรองสายเรียกเข้าแจ้งเตือนสายเรียกเข้าที่อาจเป็นมิจฉาชีพโดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรเอกชนซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเต็มระบบทุกรูปแบบราวๆเดือนมีนาคมปี2568ค่ะยิ่งไปกว่านั้น True Corporation ยังเดินหน้าจับมือภาคีทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและก็ต่างประเทศเพื่อร่วมกันปกป้องคนไทยจากภัยไซเบอร์อย่างรอบด้านส่วนใหญ่ปัญหาทั้งหมดที่เราได้ยินได้ฟังกันมาเนี่ยจุดเริ่มต้นคือเพราะเราเริ่มคุยกับโจรนะครับเพราะฉะนั้นด้วยโครงการ True Cyber Safe เนี่ยมันจะลดโอกาสสัมผัสโจรลดโอกาสการพูดคุยนะครับแล้วตรงนี้ครับมันจะทำให้เราไม่ต้องคอยตามแล้วครับว่ารูปแบบหลอกใหม่เป็นไงเพราะเราไม่คุยกับมันแต่แรกแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับเรื่องที่สำคัญเนี่ยก็คือไม่รู้จักเพจนั้นนะครับอย่า กดนะครับกดที่รู้จักนะครับแล้วก็ไม่รับสายที่ไม่รู้จักอันนี้จะทำให้ปลอดภัยมากๆส่วนใครที่เจอเบอร์โทรและ SMS ต้องสงสัยก็ยังสามารถโทรไปแจ้งได้ที่ศูนย์ฮอตไลน์9777ที่พร้อมแจ้งผลภายใน48ชั่วโมงเพื่อนำไปสู่การจับกุมมิจฉาชีพค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นความตั้งใจของ True Corporation ในการสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยโดยเฉพาะการปกป้องคนไทยจากภัยไซเบอร์ที่ปัจจุบันทวีความซับซ้อนและส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยบริการที่สร้างความมั่นใจให้คนไทยใช้งานโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
ขอบคุณที่รับชม TNN Tech Reports นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ